ซึ่งก็ออกมาชี้แจงทางน้ำตาจากกรณีดราม่าคู่รักนักแสดงชื่อดังดีเจพุทธแล้วก็จุ๋ยวรัญญาที่ให้สัมภาษณ์ในรายการแฉว่าไม่ได้ไปร่วมพิธีไหว้อะไรนักแสดงสาวผู้ที่ร่วงรับแตงโมนิดาจนทำให้เกิดกระแสโจมตีอย่างหนักในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ก็ได้ออกมาชี้แจงพร้อมกับเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่ให้ทั้งคู่ไปร่วมงานดังกล่าวว่าแฮชแท็กขอประกาศข่าวชี้แจงที่ทั้งสองท่านไม่ได้ไปร่วมงานไหว้อะไรคุณโยมแตงโมเป็นเพราะว่าอาตมามาเองเพราะว่าทั้งสองเป็นลูกศิษย์ได้มาปรึกษาเรื่องของการมีบุตรกับทั้งอาตมากับทั้งคุณหมอซึ่งตรงกันพอดีจึงได้กำหนดวันไปให้ซึ่งก็มีการเตรียมตัวรักก็ขึ้นและก็ขั้นตอนของการพบแพทย์แล้วผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วก็คิดว่าทุกคนก็เป็นแม่คุณคงจะเข้าใจทราบดีถึงต้องนอนพักแฮชแท็กโบราณบอกว่าไม่ให้บอกเรื่องการตั้งครรภ์หรือว่ามีก็จะเริ่มลูกต้องรอ3เดือนก่อนจึงไม่สามารถไปงานพิธีไว้อะไรของคุณโยมไตโมได้อาตมาเห็นข่าวจึงได้ออกมาชี้แจงมาถ้าหากอาตมาก็ผิดเองนะลูกอาตมาบอกเองช่วงที่มีบุตรขอว่าอย่าเพิ่งไปงานศพเลยให้ตั้งจิตกวดน้ำแผ่เมตตาสวดมนต์ใส่บาตรบุญไปให้ก็ถึงเหมือนกันนะครับก็ถึงเหมือนกันทั้งที่พี่พุทธพี่จุ๋ยก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆงดงามมากๆอาตมาขอโทษแทนเขา2คนและก็ทุกๆและก็ทุกๆคนด้วยเห็นเขาทั้งสองเสียใจมากร้องไห้น่าสารมากๆอาตมาทุกปีปลอบใจให้ทำให้สติถ้าอาตมาไม่ห้ามใครไม่ห้ามพูดก็คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดบานปลายกันใหญ่ขนาดนี้และที่สำคัญก็คือดีเจพุทธเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุเฉียบตายมายังเจ็บขาเจ็บหลังอยู่ก็เพิ่งจะเอ็กซเรย์แต่ก็ปิดเขาเอาไว้ถ้าหากทุกคนเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทุกคนก็ต้องนึกว่าไม่รอดแน่ๆแต่ตายแน่ต้องตายแน่อาตมาเห็นยังตกใจปิดตาหนีเลยแต่เขาก็ฝืนอาการเอาไว้ไม่ยอมบอกใครแอบไปโรงพยาบาลคนเดียวแฮชแท็กหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ยืนยันด้วยสัจจะจริง